รถกี่คันนะเนี่ยวันนี้รถกี่คันนะ10มาหรือยังสวัสดีค่ะคุณผู้ชม8ท่านนะคะ37ท่านค่ะ93ท่านนะคะสวัสดีนะคะโอ้141แล้วนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะภาพและเสียงชัดเจนกด1บอกเราหน่อยนะคะกด1บอกเราหน่อยว่าภาพและเสียงยังชัดเจนนะคะคุณผู้ชม299 340สวัสดีค่ะนอนดึกเนาะ5ทุ่มครึ่งนะคะ23นาฬิกา36นาทีนะคะวันนี้เราตามขบวนรถพยาบาลนะคะของมูลนิธิเพชรเกษมนะคะที่ร่วมกับเพจอีจันนะคะส่งผู้ป่วยโควิดนะคะกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดนะคะสถานพยาบาลบ้านเกิดนะคะวันนี้ปลายทางมียะโสธรนะคะมีน่านมีแพร่มีเชียงรายอุดรศรีสะเกษบึงกาฬนะคะแล้วมีจังหวัดอะไรอีกนะจำไม่ได้แล้วเยอะอ่ะมหาสารคามร้อยเอ็ดมีไหมร้อยเอ็ดวันนี้มันจะไม่มีเออนั่นแหละค่ะก็มีเหนือมีเหนือมีสายเหนือกับสายอีสานนะคะวันนี้นะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมรถพยาบาลทั้งหมด10กว่าคันนะคะข้างในมีผู้ป่วยเนี่ยอย่างวันนี้น่านเนี่ยมี9 คน 9 คนเราจัดรถพยาบาล2คันนะคะให้นะคะบึงกาฬวันนี้บึงกาฬมี7คนก็รถพยาบาล2คันนะคะคันนึงนั่งไม่เกิน8ที่นั่งไม่เกิน6ที่นั่งนะคะ6ไม่เกิน7สิรถพยาบาล1คันนะคะนั่งไม่เกิน6คนนะคะถ้าผู้ป่วยแตะถึงคนที่7ก็จะเป็นรถพยาบาล2คันนะคะเพราะว่าแต่ละคนเป็นผู้ป่วยแล้วต้องนั่งอยู่ในรถนานนะคะนานแล้วก็แต่ละคนมีสัมภาระนะคะเขาจะได้นั่งแบบสบายๆนะคะในระยะเวลาที่นั่งอยู่ในรถเดินทางต่างจังหวัดนานเกินไปแล้วต้องถ้าต้องเบียดอีกเนี่ยเรากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะนั่งไม่สบายแล้วอาการของเขาที่จากสีเขียวอาจจะเป็นสีเหลืองไปได้นะคะอ้าวมีคนมาคอมเมนต์ว่าให้เดินทางปลอดภัยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะคุณผู้ชม403คนนะคะกดหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้พี่ๆมูลนิธิเพชรเกษมกันหน่อยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะอันนี้เป็นติดไซเรนนะคะวันนี้ท้ายบุบถอยโดนอะไรมานะคะเดี๋ยวให้ดูรถพยาบาล5คันข้างหน้าหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้มีคนกดหัวใจให้เรารัวๆนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากตำรวจคอมมานโดนะคะวันนี้พี่ต่อศักดิ์นะคะส่งรถนำนะคะเป็นรถตำรวจคอมมานโดเนี่ยมาช่วยนำขบวนรถพยาบาลของเรานะคะเพื่อให้เดินทางไปส่งผู้ป่วยอย่างปลายทางนะคะได้อย่างปลอดภัยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นรถพยาบาลที่ลูกเพจอีจันนะคะสังคมอีจันช่วยกันบริจาคมานะคะแล้วก็วันนี้ได้รถพยาบาลมาใหม่อีก3คันนะคะเป็นรถพยาบาลป้ายแดงนะคะจากบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนนะคะซื้อรถพยาบาลป้ายแดงให้เราเลยนะคะต้องขอบพระคุณมากๆนะคะคุณเดือนสายรัตนโชติบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะโอ้ยังไม่นอนกันเลยนะเสียใหม่วันนี้มาหรือเปล่านะฮะไม่ได้มานะโอเคไม่ได้มาก็ส่งกำลังใจได้น้องนะคะคุณภูริทัศน์ช้างศิลาบอกว่าฝนตกถนนลื่นเดินทางปลอดภัยครับใช่ครับขอบคุณมากนะคะแล้วก็จะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ารถที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถขนส่งหมดเลยนะคะแทบจะไม่มีรถประชาชนเลยเพราะว่าเคอร์ฟิวแล้วนะคะอันนี้เราก็เดินทางทีนี้รถพยาบาลที่ยังเป็นขบวนอยู่แบบนี้ได้นะคะเพราะว่ามันมีเส้นทางที่เราใช้ร่วมกันแล้วก็จะไปแยกกันตรงช่วงไหนนะคะไผ่ช่วงปะทายครับช่วงปะทายนะคะแล้วก็ที่จะแยกไปอีสานจังหวัดต่างๆใช่ไหมคะครับอ๋อโอเคนี่แหละค่ะเป็นขบวนไปนะคะเมื่อกี้ก็ตอนนี้คือเสื้อยังเปียกอยู่เลยนะเพราะเมื่อกี้ใส่ PPE แล้วก็นั่งรถคันลุงอู๊ดเนี่ยไปรับผู้ป่วยนะคะเ
พื่อที่จะไปส่งที่ยโสธรวันนี้ลุงอู๊ดก็นำขับรถเองเลยนะคะไปรับผู้ป่วยเองเลยนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่จะไปยโสธรนะคะเป็นพ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็มีเด็กน้อยอายุ2ขวบเป็นเด็กผู้ชายนะคะทีนี้รถน่ะมันเปิดแอร์ไม่ได้อะข้างหลังอะค่ะคือมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการติดเชื้ออะไรนะคะเขาก็เลยไม่ได้เปิดแอร์ทีนี้คุณพ่อเด็กเนี่ยก็ต้องอุ้มน้องมานั่งตรงหน้าต่างนะคะเพื่อให้ลมเข้าได้คุณพ่อบอกว่าก็เย็นอยู่แล้วก็เด็กน้อยก็หลับไปเลยนะคะถามคุณแม่ว่าน้องติดเชื้อด้วยหรือเปล่าคุณแม่บอกว่ายังไม่รู้เลยว่าลูกอ่ะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อแต่ลูกอ่ะตัวเองเลี้ยงอยู่ตลอดก็เลยถึงจะไม่ติดเชื้อก็ต้องเอาไปด้วยเพราะว่าไม่มีใครดูแลต่อเนาะเอาลูกไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามยังไงถึงแม้ว่าลูกจะเป็นโควิดหรืออะไรก็ตามก็ยังดีที่ว่ายังอยู่ใกล้หมอนะคะแล้วก็คือหลายครอบครัวชีวิตเลือกไม่ได้จริงๆนะคะอย่างวันนี้มีคนที่จะไปสุรินทร์วันนี้มีไปสุรินทร์ด้วยนะคะมีไปสุรินทร์ด้วยแม่ติดแล้วแต่ลูกยังไม่ติดก็เลยขอว่าเอาลูกไปด้วยได้ไหมนะคะเอาลูกไปด้วยได้ไหมเราก็กังวลว่าการที่เอาลูกไปเนี่ยคุณต้องรับให้ได้นะเพราะว่าถ้าลูกคุณยังไม่ติดโควิดแล้วนั่งรถไปกับผู้ป่วยโควิดเนี่ยลูกคุณมีเปอร์แบบ 100% ที่อาจจะติดเชื้อได้นะอะไรอย่างงี้เขาก็บอกว่ายังไงก็ขอให้ได้ไปด้วยกันเพราะว่าการที่จะทิ้งลูกไว้อยู่กรุงเทพเนี่ยมันก็เขาก็จะเป็นห่วงแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าลูกเขาก็อาจจะไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเอาไปด้วยกันเลยนะคะแล้วก็โทรคอนเฟิร์มปลายทางว่าผู้ป่วยมีเงื่อนไขแบบเนี้ยทางปลายทางโอเคไหมนะคะปลายทางโอเคแล้วก็รับมาด้วยนะคะคือเราไม่ใช่คนตัดสินว่าจะส่งใครหรือว่าไม่ส่งใครนะคะก็คือต้องอยู่ที่ระบบสาธารณสุขของปลายทางที่เขาจะรับคุณหรือว่าเขาจะไม่รับนะคะแล้วก็51วันนะคะโครงการแบ็คโฮมเนี่ยทำมาแล้ว51วันนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนวันที่5นะคะจนถึงวันเนี้ย51วันเราส่งผู้ป่วยกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาต่างๆเนี่ยนะคะ 1,972 คนเลขดีนะคะเลขสวยเลยนะคะ 1,972 คนนะคะนั่นหมายความว่าเราได้ช่วยมอบโอกาสในการรอดชีวิตนะคะโอกาสในฟังคุณผู้ชมคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้นะคะโอกาสในการรอดชีวิตนะคะโอกาสในการได้รับการรักษานะคะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญมากนะคะคือหลายคนหลายชีวิตที่ต้องสูญเสียไปเพราะว่าเขานอนรอโอกาสที่เขาจะได้ไปรักษาตัวนอนรอโอกาสที่จะมีคนมาช่วยเขานะคะทำให้เขาเสียชีวิตไปหลายต่อหลายคนนะคะคุณผู้ชมอันนี้เรื่องที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่เราทำร่วมกันก็คือการมอบโอกาสมีชีวิตรอดให้กับผู้ป่วยโควิดที่เจอวิกฤตเตียงเต็มนะคะแล้วต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะบรรเทาวิกฤตเตียงเต็มได้ 1,972 เตียงนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการเราแล้วนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นวันสุดท้ายนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะฟันธงหรือว่าคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันอะไรได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นว่ามันวิกฤตมันแย่ลงมันทรงมันคงที่อันนี้เราตอบไม่ได้เลยนะคะเราไม่กล้ายืนยันอันนั้นแต่สิ่งที่เรารับอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือว่าผู้ป่วยเนี่ยค่ะเขาเริ่มติดต่อมาหาเราน้อยลงนะคะเริ่มติดต่อมาหาเราน้อยลงวันนึงแค่ประมาณ10ราย5รายนะคะนั่นหมายความว่า1เขาอาจจะมีช่องทางอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะมีช่องทางอื่นๆเพิ่มมากขึ้นในการที่จะติดต่อเพื่อให้รับเขาไปรักษาตัวที่บ้านเกิดนะคะหรือว่ายอดผู้ป่วยอาจจะลดลงหรือการบริหารจัดการดีขึ้นหรือผู้ป่วยรู้จักที่จะดูแลรักษาตัวที่บ้านในระบบโฮมไอโซเลชันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าเราก็ภาวนาว่าโอเคเราปิดแบ็คโฮมเฟส2แล้วเนี่ยอย่าขอว่าอย่าให้มีเฟส3ขึ้นมาเลยนะคะอย่าให้มีเฟส3ขึ้นมาเพราะถ้ามีเฟส3ขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องกลับไปเจอวิกฤตอีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นภาวนาให้ทุกคนรอดพ้นนะคะจากโควิดนะคะโหแบบรถพยาบาลคือภาพแบบเนี้ยมันก็สะท้อนเนาะเพราะว่าจะพูดว่ายังไงดีเพราะว่า
ถ้ามันเป็นคาราวานอย่างคาราวานการไปช่วยเหลือคาราวานไปช่วยเหลือน้ำท่วมคาราวานโรงครัวหรือว่าคาราวานห่มดอยคลายหนาวอะไรที่เราเคยทำมาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆที่เราไปช่วยนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นคาราวานแล้วในรถอ่ะมันเป็นเรื่องของความเป็นความตายน่ะเป็นเรื่องของชีวิตคนเป็นเรื่องของผู้ป่วยอันนี้ก็เป็นภาพที่สะเทือนใจนะถ้าบ้านใครที่อยู่ริมถนนนะตอนนี้เนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่านอกจากรถขนส่งที่ได้รับการอนุญาตให้วิ่งในช่วงเคอร์ฟิวแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันก็ยังเป็นรถพยาบาลนะคะเป็นรถพยาบาลเลยนะคะเป็นรถพยาบาลที่วิ่งกันตลอดทั้งคืนนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้มีแต่เพจอีจันหรือว่ามูลนิธิเพชรเกษมที่ทำเรื่องนี้อยู่ทีมเดียวก็มีอีกหลายๆทีมนะคะที่ช่วยกันนะคะในกรุงเทพนะคะคุณผู้ชมกลางคืนเนี่ยจะเห็นเลยว่าโหรถพยาบาลวิ่งกันแบบขวักไขว่ใช้คำนี้ก็ได้นะคะขวักไขว่นะคะเอาละค่ะ267คนนะคะกดหัวใจรัวๆอยู่น้อยแต่อยู่เหนียวแน่นนะคะคุณผู้ชมคุณวราวุฒิสุริยะพาบอกว่าเอาใจช่วยครับสวัสดีค่ะคุณแป้งมนธนานะคะอันนี้คือไปส่งผู้ป่วยรักษาที่บ้านเกิดเหรอคะใช่ค่ะเป็นโครงการแบ็คโฮมนะคะอ๋อคุณผู้ชมกดหัวใจให้รัวๆเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อกี้ในกรุงเทพมหานครนะคะมีฝนตกพรำๆนะคะฝนตกพรำๆเนี่ยทำให้ถนนลื่นนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าฝนที่ตกมาในจำนวนน้อยๆนะคะตกลงมาที่พื้นถนนที่มีฝุ่นมีโคลนอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้ถนนลื่นนะคะสู้แบบตกลงมาแบบหนักๆแล้วล้างถนนไปเลยอันนั้นก็ยังจะดีกว่านะคะเมื่อกี้เราก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังมากนะคะในกรุงเทพปทุมธานีนะคะนนทบุรีนะคะที่เราไปรับผู้ป่วยนะสมุทรปราการนะคะสมุทรสาครนะคะเนี่ยไปรับมานะคะแล้วก็มาที่จุดรวมพลเมื่อกี้นะคะตรงปั๊มน้ำมันนะคะปั๊มน้ำมันตรงรังสิตนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปที่ปั๊มเนาะแล้วก็จอดอยู่ริมถนนเพราะว่ากลัวว่าประชาชนจะแตกตื่นเหมือนกันนะคะเนี่ยละค่ะแล้วก็มาเป็นคาราวานเดี๋ยวก็จะไปแยกกันนะคะสายอีสานนะคะก็จะแยกกันไปจังหวัดต่างๆสายเหนือก็จะแยกไปนะคะวันนี้อีสานมียะโสธรมีบึงกาฬมีสุรินทร์มีมหาสารคามมีอุดรมีอุบลนะคะอาจจะเอ่ยไม่หมดนะจำไม่ได้แล้วก็สายเหนือก็มีน่านมีแพร่แล้วก็มีเชียงรายนะคะราคาผ่านตรงนี้เขาเรียกอะไรนะสระบุรีหินกองผ่านสระบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะ226คนมีใครเป็นชาวหินกองสระบุรีอยู่บ้างนะคะส่งกำลังใจให้หน่อยนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมนะคะข้อความดีๆข้อความกำลังใจที่เราจะพิมพ์ให้กับเพื่อนมนุษย์ที่เราไม่รู้จักนะคะทั้งคนที่ทุ่มเททำหน้าที่อยู่ตรงนี้นะคะพี่ๆเพชรเกษมลุงอู๊ดนะคะทีมงานอีจันนะคะถ้าจะพิมพ์ให้กำลังใจกันก็พิมพ์เข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวพี่ๆเขาก็จะได้มาอ่านหรือแม้แต่ผู้ป่วยโควิดนะคะผู้ป่วยโควิดที่อยู่ในรถนะคะคุณอยากให้กำลังใจเขานะคะก็พิมพ์มาได้เลยนะคะหลายคนนะคะชีวิตลำบากมากนะคะเพราะว่าตกงานเนาะช่วงโควิดก็ตกงาน work from home บ้างได้เงินเดือนครึ่งนึงบ้างนะคะแต่ว่าหลายคนก็ไม่โชคดีแถมยังมาติดเชื้อโควิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นการกลับบ้านของเขาในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการแบบกลับบ้านถาวรอะกลับแบบไม่เหลืออะไรเลยอะกลับแบบไม่กลับกรุงเทพอีกแล้วอะจะไม่กลับหลังมาที่กรุงเทพอีกแล้วเพราะว่าชีวิตมันหมดแล้วอะนะคะหมดทั้งเงินหมดทั้งงานแล้วก็ยังต้องป่วยอีกนะคะแล้วก็ในช่วงของการรักษาตัวก็ไม่มีเงินนะคะคือหลายคนคิดว่าเกินครึ่งอ่ะเป็นแบบนั้นนะคะที่กลับต่างจังหวัดนะคะก็หลายคนรักษาตัวหายแล้วก็ยังต้องอยู่บ้านต่อนะคะเพราะมันไม่มีอาชีพมันไม่มีอะไรเลยแบบชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วงี้ก็ต้องยิ่งต้องให้กำลังใจกันนะคะมากๆนะคะคุณผู้ชมในยามวิกฤตนะคะเพราะว่าทุกคนก็แย่เหมือนกันหมดนะคะในช่วงนี้เอาละค่ะคุณซินดี้บอกว่าขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะแล้วก็คุณ P&K นะคะบอกให้เดินทางปลอดภัยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็คุณโสเพียนแซ่ตั้งบอกหายไวๆนะคะหายเร็วๆค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณจูลีบอกให้เดินทางปลอดภัยคุณชายบอกให้เดินทางปลอดภัยนะคะ
คุณรัฐบอกเดินทางปลอดภัยค่ะสู้ๆนะคะคุณธนวัฒน์เพิ่งเข้ามาสวัสดีนะคะคุณธนวัฒน์นี่ค่ะลุงอู๊ดขับรถอยู่คันแรกเลยนะคะรถพยาบาลคันแรกนะคะลุงอู๊ดไปยโสธรนะคะผู้โดยสาร6คนนะคะในนั้นเป็นเด็กอายุ2ขวบนะคะ1คนด้วยนะคะนอนหลับไปแล้วนะคะหลับอยู่บนตักคุณพ่อไปเลยนะคะคือจะพูดว่ารถขบวนรถพยาบาลเปิดไฟไซเรนเลียงแถวมุ่งหน้าสู่จังหวัดปลายทางบ้านเกิดของแต่ละคนเขาจะเรียกว่าขบวนสวยงามนี่เราพูดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าภาพนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะภาพนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นการลำเลียงผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยนะคะติดเชื้อโควิดนะคะซึ่งยังเป็นคือจะบอกว่าเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงนะคะในมีความรวดเร็วในการแพร่ระบาดนะคะเป็นการเคลื่อนไปนะคะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอาค่ะอ๋อรถพ่วงเขาพยายามจะหลบให้เราครึ่งเลนใช่ครับเขาน่ารักอยู่นะเขาหลบให้ครับหลบให้รถพยาบาลเออน่ารักเลยค่ะหลบให้เลยขอบคุณพี่รถพ่วงด้วยนะคะใครที่เจอเรานะคะเจอเพจอีจานเจอมูลนิธิเพชรเกษมนะคะทักทายกันได้นะคะทักทายกันได้นะคะเรามีมาตรการในการป้องกันเชื้ออย่างดีเยี่ยมนะคะอย่างดีเยี่ยมแล้วก็ระมัดระวังสูงสุดทักทายกันในระยะห่าง1เมตรนะคะ1เมตร2เมตรได้นะคะตะโกนดังๆเลยได้นะคะคุณนันทัชพรจำปาแดงบอกว่าคนไทยช่วยกันและกันนะคะมีผู้นำที่มีหน้าที่รับผิดชอบทำไมไม่รู้เห็นพวกคุณมีโอเคโอเคขอบคุณมากมากนะคะคุณทัชพรนะคะบอกว่าผู้นำที่มีหน้าที่รับผิดชอบในจุดนี้ทำไมไม่รู้ไม่เห็นพวกคุณมีสำนึกไหมเขาก็ถามว่าเขารู้เขาเห็นไหมเขาก็รู้เขาก็เห็นค่ะแต่ว่าก็อาจจะกำลังพยายามทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันดีขึ้นอย่างสุดความสามารถแหละค่ะคุณผู้ชมนะคะเราเองก็เช่นกันค่ะเราก็พยายามทำทุกอย่างที่เราทำได้อ่ะอย่างสุดความสามารถเช่นกันนะคะคุณผู้ชมตลอดระยะเวลาโครงการนี้51วันเราไม่เคยมาแบบนี้เลยนะอันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วทีมแอดมินได้ออกมาร่วมขบวนได้มาเห็นได้มาลงพื้นที่ได้มาเห็นการทำงานจริงๆของเขานะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา51วันเนี่ยเราเป็นทีมเขาเรียกว่าทีมซัพพอร์ตนะคะการทำเอกสารการเงินทำเอกสารผู้ป่วยนะคะรับเคสผู้ป่วยนะคะโทรคุยกับผู้ป่วยคอนเฟิร์มกับผู้ป่วยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันยุ่งมากนะคะบางทีรถพยาบาลออกมาแล้วเนี่ยพวกเรายังนั่งทำงานกันอยู่เลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้ออกมาแล้วก็จะบอกว่าเราก็พยายามสุดความสามารถค่ะทุกคนก็พยายามสุดความสามารถอย่างแบบคนที่เป็นแม่ค้าค่ะเขาก็ตกงานนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำได้คืออะไรคะเขาทำอาหารตามสั่งได้อร่อยอย่างเงี้ยเขาก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาช่วยเหลือสังคมอะไรสักอย่างนึงเขาก็ทำข้าวมาให้เรากินมื้อกลางวันที่มูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เนี่ยค่ะทุกคนช่วยกันในสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้แล้วมีศักยภาพนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะในวงจรที่เป็นวงกลมของสังคมเราอะค่ะแต่ละคนที่อยู่ในวงจรแล้วลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างมันทำให้แบบวงจรเนี้ยมันขับเคลื่อนไปในทางที่ดีได้นะคะคุณผู้ชมคุณรัฐบอกว่าเป็นกำลังใจพูดได้ว่าต้องช่วยกันครับสู้ๆนะคะคุณสัมพันธ์บอกสู้ๆครับเดินทางปลอดภัยคุณเพนบอกเดินทางปลอดภัยค่ะคุณบังเอิญโลกกลมหรือพรหมลิขิตนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจค่ะคุณปานวาดนาโนขอให้หมดไวๆนะคะโลกนี้อยากกลับบ้านไปหาแม่บ้างนานแล้วไม่ได้กลับนะคะคุณร่วมด้วย RD28 นะคะแอดมินตามไปที่จังหวัดยโสธรนะคะใครที่อยู่ยโสธรพรุ่งนี้นะคะเจอกันนะคะค
คุณเฮียนุกขนส่งขอบพระคุณครับคุณนิ่มที่เป็นห่วงคนไทยด้วยกันอ่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือสระบุรีแล้วนะคะอำเภอเมืองสระบุรีนะคะคุณผู้ชมรถพยาบาลเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะฮึบคุณบุงาส่งอีโมชั่นหัวใจมานะคะคุณแอปเปิลบอกสู้ๆนะคะคุณซินดี้นะคะบอกว่าคนที่อยากกลับบ้านก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆตั้งสติค่อยๆ คิดเดี๋ยวจะพบทางออกของตัวเองค่ะคุณถุงแป้งนะคะบอกว่าล่าสุดตอนนี้ออกมาจากตึกเห็นรถจอดหน้าตึกรับคนกลับบ้านเต็มเลยนะคะคุณอ้อมเลิฟนะคะบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนนะคะคุณเรินดอมเหรอคะอ่านว่าอะไรดีขอโทษนะคะถ้าอ่านผิดสว่างกตัญญู006จันทบุรีร่วมส่งกำลังใจให้ครับอ๋อขอบพระคุณมากๆเลยนะคะร่วมด้วยอดี28บอกตามลุงอู๊ดไปสู้ๆครับคุณสมฤทัยนะคะบอกสู้ๆเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีคุณธนวัฒน์ศิลปีที่เพิ่งเข้ามาชมด้วยนะคะ164คนนะคะตอนนี้เราถึงอำเภอเมืองนะคะจังหวัดสระบุรีแล้วนะคะแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโคราชใช่ไหมใช่ครับโคราชคือปากช่องปากช่องนครศรีธรรมราชเอ้ยเดี๋ยวก่อนนครราชสีมาโคราชนะคะอ้าววันนี้เรามีรถไปส่งที่โคราชด้วยโอ้ไปใช่ไหมวันนี้เหลือคนเฝ้าศูนย์อยู่2คนนะคะวันนี้เราเททั้งรถทั้งมูลนิธินะคะแล้วก็เททั้งคนกำลังสรรพกำลังของเจ้าหน้าที่นะคะทั้งกู้ชีพกู้ภัยนะคะวันนี้ไปปิดจ็อบกันนะคะส่งผู้ป่วยทุกคนนะคะให้ถึงปลายทางอย่างปลอดภัยแล้วก็ต้องขอบคุณตำรวจคอมมานโดด้วยนะคะวันนี้ส่งรถนำขบวนมาช่วยภารกิจนะคะช่วยเหลือตอบโต้ภัยพิบัติโควิดนะคะนำรถมานำให้นะคะเพื่อที่เราเดินทางไปถึงปลายทางอย่างปลอดภัยนะคะรถนำนี่ถามว่าเขาทำอะไรบ้างคือเขาไม่ใช่แค่ขับนำนะคะคุณผู้ชมเวลาเขาขับไปเนี่ยนะคะเวลาจะถึงทางหลวงตรงไหนจุดไหนเนี่ยเขาจะวิทยุคุยกันอยู่แล้วนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เรานะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะแล้วรถเห็นไหมคะรถอย่างพี่ๆรถพ่วงเขาก็จะพยายามที่จะส่งสัญญาณนะคะแล้วก็เนี่ยเปิดไฟกระพริบแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะหลบให้เรานะคะก็น่ารักมากนะคะสำหรับเพื่อนร่วมทางก็จะเห็นว่าแทบจะไม่มีรถประชาชนเลยอ่ะมีแต่รถขนส่งนะคะในช่วงเคอร์ฟิวนะคะก็ยังดีที่แบบอนุญาตให้รถขนส่งเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อยู่ในบางอาชีพนะคะคุณผู้ชมไม่งั้นก็จะแย่หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาก็หลบชิดซ้ายให้เรานะคะคุณผู้ชมรีบนอนได้แล้วเนาะอีก2นาทีจะเที่ยงคืนนะคะอีก2นาทีรองเท้าแก้วของซินเดอเรลล่าก็จะหลุดแล้วนะคะคุณผู้ชมจะแปลงร่างเป็นนางซินนะคะคุณผู้ชมต้องนอนได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคนที่ไม่อยากหลับก็ต้องหลับนะคะคนที่ไม่อยากตื่นพรุ่งนี้เช้ายังไงเราก็ยังต้องตื่นนะคะเพราะว่าเรายังต้องมีชีวิตรอดต่อไปจนถึงวันที่เราจะถอดแมสด้วยกันทุกคนทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมใครที่มีคิวไปฉีดวัคซีนพรุ่งนี้ก็ต้องรีบนอนนะคะร่างกายก็ต้องสมบูรณ์พร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้วัคซีนเดี๋ยวจะได้แล้วนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะคะคิดว่าอย่างนั้นคุณธนวรรณนะคะบอกว่าเดินทางปลอดภัยครับส่งกำลังใจช่วยจากแรงงานไทยในไต้หวันโหแรงงานไทยในไต้หวันคิดถึงบ้านไหมคะเนี่ยส่งกำลังใจไปก่อนนะคะแรงงานไทยที่ไต้หวันแล้วก็ที่ต่างประเทศทุกๆคนเลยนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าเป็นโควิดที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าคุณจะยิ่งคิดถึงบ้านเกิดหนักมากขึ้นในยามที่คุณป่วยนะคะคุณต้อมบอกว่าสู้ๆนะคะกำลังใจจากชาวโคราชค่ะขอบพระคุณค่ะคุณชายการบอกว่าอยากไปส่งด้วยถึงที่หมายคุณชายการที่เป็นอาสาเราไหมไม่แน่ใจนะใน Facebook เนาะขอบคุณนะคะคุณถุงแป้งเดินทางปลอดภัยโอเค
คุณปัญญาพัฒน์บอกว่าน้องไปฉีดวันที่26เดือน8นี้ค่ะงั้นต้องรีบนอนนะคะนอนล่วงหน้า2วันไปเลยนะคะคุณผู้ชมนอนเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอล่วงหน้าเนี่ย2วัน3วันเนี่ยพักผ่อนไปเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่บอกว่าพรุ่งนี้เราจะไปฉีดวัคซีนแล้วนอนดึกสะสมมา 3-4 วันแล้วแบบมานอนคืนนี้ให้เต็มอิ่มเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันชาร์จแบตแบบไม่เข้านะต้องรีบนอนนะคะอับดุลรองแงแหมบอกว่าน้องโอ๋สู้ๆครับอันนี้ไม่ค่อยส่วนตัวเนาะคุณธนวรรณนะคะที่บอกว่าอยู่ไต้หวันบอกว่าคิดถึงครับจะได้ฉีดวัคซีนแล้วครับของเกาตวนครับอ๋อฉีดวัคซีนที่ไต้หวันเนาะโอเคดูแลสุขภาพดีๆค่ะคุณเบนซ์บอกว่าสวัสดีครับคุณเบนซ์เพิ่งเข้ามาหรือเปล่า152คนนะคะตอนนี้ขณะนี้เวลา0นาฬิกา1นาทีเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืน1นาทีแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องนอนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตกันอีกทีในวันพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นระหว่างทางคืนนี้นะคะสำหรับคนที่แบบยังไม่หลับจริงๆนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปได้นะคะคุณผู้ชมโอเคไปแล้วนะคะคุณโคมินนะคะบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะคุณผู้ชมรักษาสุขภาพค่ะ